ช่อง7 HD Bad Music Institute PMG 7 Star Studio ขอนำเสนอ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle Overdrive Liveตอนนี้ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle ได้เดินทางมาถึงรอบที่3กันแล้วโดยในรอบ2ที่ผ่านมาทั้ง32คนทุกคนได้โชว์ศักยภาพทางดนตรีออกมาอย่างเต็มที่ในแบบที่ตัวเองเป็นเชื่อเฉือนกันแบบที่ว่ามิวสิกกูรูและมิวสิกมาสเตอร์เสียงแตกตัดสินยากมากๆกันหลายคู่เลยทีเดียวแต่การแข่งขันย่อมจะมีผู้ถูกเลือกและผู้ไม่ถูกเลือกเพื่อเดินทางเข้ามาในรอบที่3กันต่อวันนี้เราจะเข้ามาสู่รอบ The Battle ของทั้ง4ตำแหน่งในวง Rock Dream Team ใครที่ยังไม่ได้ดูฝีมือและศักยภาพของพวกเขาสามารถย้อนดูได้ที่ Overdrive Live YouTube Channel Overdrive Live Rock Dream Team The Battle ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Overdrive Live ซีซั่นแรก Rock Dream Team The Battle รายการที่จะเฟ้นหานักดนตรีร็อกผู้ทั้งฝีมือดีการแสดงยอดเยี่ยมและร็อกสุดหัวใจและเราได้มาแล้วนะคะจาก EP ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด16คนและในครั้งนี้เราจะคัดเหลือเพียง2คนจากแต่ละตำแหน่งเท่านั้นในรอบที่3นี้แต่ละคนต้องมาร้องและบรรเลงโชว์สกิลความสามารถที่ต่อปฏิภาณไวพริบทางด้านดนตรีของตนกันสดๆบนเวทีกับวง RDT Band ตามโจทย์เพลงที่ได้รับและนี่คือโฉมหน้าทั้ง16คนของ Rock Dream Team ที่ผ่านเข้ารอบ3กันมา4มือกีตาร์ของ Rock Dream Team ที่ผ่านเข้ารอบ3คือเต้เต้นายธีรวัฒน์ปุญญะประยูนอายุ34ปีกรุงเทพดีมนายธรรมรัตน์อุยตระกูลอายุ27ปีชลบุรีชีกนายสันชินะประยูนอายุ30ปีชลบุรีพีนายเมธาสิทธิ์สมทรัพย์อายุ23ปีกรุงเทพ4นักร้องของ Rock Dream Team ที่ผ่านเข้ารอบ3คือโชคนายสิทธิโชคสุดพฤกษ์อายุ36ปีปทุมธานีนัทนายสรุตกาศีชาอายุ32ปีนนทบุรีแบงค์นายสุเมธคุ้มวงอายุ28ปีนครราชสีมาใบตองเด็กหญิงจุฬาลักษณ์เพชรพงพลอายุ13ปีกรุงเทพ4มือกลองของ Rock Dream Team ที่ผ่านเข้ารอบ3คือต๊อดนายเตชิตธนากิติศักดิ์อายุ15ปีกรุงเทพลิตเติ้ลนางสาวธนาภาณทีกุลเจริญอายุ24ปีกรุงเทพโนตนายพงอิดฤกษ์อรุโนไทยอายุ36ปีกรุงเทพไรท์ Bright, เด็กชายโชติพฤกษานานนท์อายุ10ปีกรุงเทพ4มือเบสของ Rock Dream Team ที่ผ่านเข้ารอบ3คือนัทนายธนดลขันติโชติอายุ26ปีกรุงเทพต้นนายกฤษดางสังสิงชัยอายุ25ปีกรุงเทพโอ๊ตนายสรวิทย์ทิติประวัติอายุ32ปีนนทบุรีอ้นนายพาณิชย์อ้นทองอายุ26ปีกรุงเทพ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle และกติกาจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะในรอบ3รอบ16คนตำแหน่งละ4คนกีตาร์เบสกลองและนักร้องโดยทั้ง4คนจะร่วมกันเล่นในเพลงแรกคณะกรรมการจะเลือก1คนที่โดดเด่นที่สุดเข้าไปเป็นสมาชิกวง Rock Dream Team วงที่1ส่วนอีก3คนจะมาแบทเทิลกันอีก1เพลงเพื่อดูว่าใครจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวง Rock Dream Team วงที่2และทั้ง2วง Rock Dream Team ที่ได้มาจะแยกไปฝึกซ้อมและมาเจอกันในรอบ The Band Battle กันแบบเพลงต่อเพลงเพื่อหา The Champion of Rock Dream Team เพียง1เดียวแนวการตัดสิน Rock Dream Team The Battle Skill ทักษะการเล่นความชำนาญและความแม่นยำ Idea and Acting การนำเสนอมุมมองความคิดการแสดงออก Unique ความแตกต่างและความเป็นตัวของตัวเอง Music ความไพเราะและความเป็นดนตรี X Factor แววความเป็นศิลปินและอย่างเช่นเคยนะคะการตัดสินของเราเราต้องมีมิวสิกกูรูค่ะสำหรับวันนี้มิวสิกกูรูของเรามีพี่ชุวงศ์ซีลเข้ามาแจมด้วยมิวสิกกูรูปูแบล็คเฮดนักร้องนำวงร็อกหัวดำแบล็คเฮดที่มีพลังเสียงร็อกเกินคำบรรยายใหญ่โลโซมือกลองวงโลโซฟาเรนไฮต์และอัศนีวสันต์ที่มีประสบการณ์กระนำกลองร็อกมามากกว่า20ปีโอ๊กบิ๊กแอสมือเบสวงท้ายใหญ่บิ๊กแอสที่มีพลังเสียงเบสร็อกหนักแน่นดุดภูผาถล่มทลายชุซีลมือกีตาร์ผู้ร่วมก่อตั้งวงซีลตั้งแต่วงยังแบบบอก
และนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมี Music Master ของรายการผู้ที่จะมาชี้ขาดว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป Music Master ทิกชิโร่นักร้องนักแต่งเพลงที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถึงอยากเหมือนก็ไม่เหมือนอาจารย์ปราดอรุณดังสีมือกีตาร์ศิลปินนักคิดนักเขียนเป็นอาจารย์ผู้บุกเบิกวงการดนตรีมากกว่า20ปีและก่อนที่เราจะเข้าไปชมการแข่งขันนะคะเรามาปลุกความร็อกในตัวคุณด้วยร็อกสเปเชียลอาร์ติสต์ท่านนี้ค่ะกับ The Olan Project พี่ปีพีรพัฒน์กันค่ะ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle อย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลองคิดใครครวญมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบ้างเถิดนะคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตอยู่แห่งไหนหรือเป็นใครเคยช้ำสนเพียงตัวเราที่อับเฉายับเยินชีวิตของคนเราพบผ่านหลายหลากมีสุขสมหวัง
สดใสที่เธอหวังคงคืนมาโอ้พรอันใดศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาลสู่แดนดินแด่ตัวเธอผู้ช้ำตรงในดวงใจให้หายความจากมันพอแต่นี้หัวใจเธอมีเพียงความหยุดยั้งก้าวไป
Overdrive Live Rock Dream Team The Battle โอ้โหเป็นเพลงร็อกที่ทั้งหวานละมุนนุ่มนวลมากเลยค่ะแล้วก็หนักแน่นเข้มข้นด้วยเสียงของพี่บีนะคะเริ่มมาด้วยเสียงกีตาร์จากพี่โอ้นะคะอยากจะถามพี่โอ้ค่ะว่าสำหรับการเล่นกีตาร์ในวงการดนตรีร็อกนะคะแล้วเรามีเอกลักษณ์ที่มันนุ่มนวลขนาดนี้เนี่ยทำไมเราถึงสามารถรวบรวมความนุ่มนวลผสมผสานกับดนตรีร็อกได้คะมันก็เหมือนเวลาเล่นดนกีตาร์เราไม่ได้ร้องเราพยายามเอากีตาร์ร้องแทนเรานะครับแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมร้องน้องเขาคงไม่เกิดเมื่อกี้พี่โอเพิ่งบอกโชคดีที่พี่โอไม่ได้ร้องเพลงไม่งั้นผมไม่ได้เกิดแน่นอนต้องขอบพระคุณพี่โอมากมากเลยนะฮะแต่จริงๆลงตัวมากเลยนะคะเพราะว่าความหวานของซาวกีตาร์บวกกับความนุ่มลึกหนักแน่นของพี่บีเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับการที่ได้รับโจทย์เพลงนี้ค่ะพี่บีเราออกมาเมื่อกี้เป็นตัวของพี่บีมากแล้วเศร้ามันกินใจมากค่ะสำหรับการเป็นนักร้องเนี่ยมันสำคัญยังไงคะสำหรับผมนะครับผมคนอื่นไม่รู้สำหรับผมตัวตนคือผมให้ความเป็นตัวตนอะเป็นตัวของตัวเองผมให้อันดับหนึ่งคือแบบเรื่องเก่งไม่เก่งก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเรามีความเป็นตัวของตัวเองเราจะไปร้องเพลงอะไรมันก็เป็นเพลงของเราอะไรเงี้ยฮะผมเชื่อแบบนั้นนะครับแต่อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าผมก็เรียนรู้จากบทเพลงของพี่ๆทั้งหลายนะครับก็เรียนแบบมาก่อนที่จะมาหาแนวทางของเราเจอแล้วก็ผมเริ่มต้นจากร็อกนะครับผมเริ่มต้นจากประกวดดนตรีร็อกมาก่อนเพลงของลูกพี่ผมพี่ปูแบ็คเฮดเนี่ยเป็นเพลงที่ทำให้ผมชนะนะครับตอนเรียนใช่แล้วผมเองก็เป็นคนที่คือเรียกว่าอะไรดีผมอินกับดนตรีทุกแบบผมรักดนตรีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจของเรื่องของดนตรีจริงๆแล้วมันก็แนวดนตรีมันก็เป็นแค่กรอบเฉยๆครับโอ้โหได้ทริคดีๆไปด้วยนะคะก็คือการที่เราเรียนรู้ดนตรีทุกแบบโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่โอ้นะมากเลยนะคะแล้วก็พี่บีมากเลยนะคะเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติสำหรับเวทีร็อกดรีมทีมมากๆยินดีอย่างมากครับเสียงเขาดีสุดยอดมากเลยค่ะเมื่อกี้อินตามไปด้วยเลยนุ่มลึกมากค่ะแล้วก็ซาวน์นะขอบคุณที่มาถ่ายทอดเพลงของพี่โอนะครับเป็นเกียรติมากครับพี่โอขอบคุณมากๆขอให้เจริญนะครับขอเจริญเจริญเสียงดีๆรักษาเสียงไว้นะครับขอบคุณครับ Overdrive Live Rock Dream Team The Battleอยู่ตรงนี้นัดยังตื่นเต้นแทนค่ะเราไปชมกันเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปเป็น2คนนั้นค่ะในช่วงหน้ามาชมมือกีตาร์ทั้ง4คนมาร่วมบรรเลงกันในเพลงร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพลงหนึ่งของโลก Smoke on the Water ของวง Deep Purple จากเกาะอังกฤษกันค่ะRock Dream Team The BattleOverdrive Live Rock Dream Team The Battle การค้นหา4สมาชิกวงร็อกที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอต้อนรับเข้าสู่ Overdrive Live ในซีซั่นแรก Rock Dream Team The Battle และนี่ก็เป็นการ Battle ของมือกีตาร์ใครจะได้เป็นมือกีตาร์วง Rock Dream Team คนแรกกันค่ะ Rock Dream Team The BattleWe'll be right back.
Rock Dream Team The Battle Music Guru ของเราก็คงได้ตัดสินได้ดูแล้วคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคือตอนแรกเห็นปุ๊บ4คนเนี่ยตอนแรกคิดว่าคัดหน้าตามาหรือเปล่าโอ้เหรอครับหลอกกันทุกคนเออหน้าตาดีเออดีด้วยลูกดีกันทุกคนนะครับแล้วก็พอดูไปเจาะทีละคนเนี่ยอย่างเต้เต้ก็ฟิลดีดูเพลินนะครับแล้วก็เล่นเป็นเหมือนลูกโอสคูลเล่นแบบดูเพลินเล่นลูกเพลินแล้วก็ส่วนดีมก็คือเป็นลิกเลยแบบเล่นสะอาดดูมันเล่นมันส่วนชีกก็เพลินครับดูเพลินก็คือด้วยลุกด้วยอะไรแล้วมันดูสนุกส่วนน้องพี่ชอบโน้ตเราเล่นมันเอาดีมันก็ไม่ถึงส่วนตัวนะครับครับครับว่ามันเท่ดีพอเล่นพร้อมกันเนี่ยเสียงกีตาร์ยังชัดเจนเลยนะว่าแต่ละคนต่างสไตล์กันมากเพราะว่าการแต่งเสียงกีตาร์หรือว่าการใช้เอฟเฟคแต่ละคนการเลือกแตกต่างกันชัดเจนเลยฮะซึ่งถือว่าทำได้ดีมากทั้ง4คนเพราะว่าพอเล่นพร้อมกันไม่กวนกันเลยแปลกมากเหมือนดูโชว์เนาะผมว่าอาจารย์ไม่ต้องตัดสินดีกว่าครับเอาทั้ง4เลยก็ได้นะครับใช่มั้ยครับจริงๆได้ได้ทุกคนเลยได้เกณฑ์ที่ดีนะครับฟังชัดมากๆครับแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องนำไปใช้กับวงร็อกดีมทีมครับเพราะฉะนั้นความชัวร์ก็สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้ถ้าความเก่งแล้วเนี่ยความจัดจ้านพอๆกันหมดแต่ทีนี้พอเราดูเมื่อสักครู่นี้ตามหน้างานเลยความชัดเจนที่ผมเห็นที่สุดนะครับตอนนี้พวกเราทั้ง4คนครับผมพวกเราทั้ง4คนเป็นเข้ารอบไปคนแรกนะครับเป็นน้องดีมครับน้องดีมนะครับรู้สึกว่าทางมิวสิกกูรูทางมิวสิกกูรูทั้ง4ท่านเนี่ยมีความเห็นที่กระชับแล้วก็ตรงไปในแนวทางเดียวกันแต่สำหรับผมแล้วครับเรามาฟังผมดูบ้างครับมาอีกแล้วกีตาร์เนี่ยคือหัวใจของการแสดงของวงดนตรีร็อกของวงดนตรีร็อกนะครับแล้วก็ยิ่งเอาเพลงที่มานำเสนอเป็นเพลงที่เป็นอมตะตลอดชีวิตของนักกีตาร์เนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่ามันจะดึงเอาอารมณ์ของพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างเต็มเปี่ยมผมต้องขอบอกว่าเต้เต้ครับครับผมเต้เต้มีภาพลักษณ์ที่ดูดีนะครับเหมือนกับวงบองโจวีใส่เสื้อผู้ชี้ท่าลักษณะการเล่นเวลาเย่อเวลาอินกับเพลงเนี่ยดูดีมากขอบคุณครับพี่ดีมธรรมรัตน์ดีมน้องดีมอุ้ยตระกูลแต่ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งนะครับ4คนเนี่ยโอ้โหคะแนนเนี่ย4เต็มนะฮะ4เต็มจะชนะกันแค่ปลายจมูกเท่านั้นเองดีมเนี่ยเวลาเล่นก็เรียกเข้าไป2ชั้นชัดมากตัวเนี้ยดรีมจะค่อนข้างชัดแล้วยิ่งประมาณขึ้นไปประมาณเส้นที่5สายที่4โอ้โหละเอียดประมาณนั้นช่องที่10ช่องที่10ลักษณะของการแสดงเนี่ยในช่วงท้ายๆแสดงให้เห็นเลยมีอ้าปากด้วยนะครับว้าวโอ้โหถ้าคุณย่าคุณยายมาเห็นต้องก็เรียกว่าตกเวทีแน่ชิคจากชลบุรีเหมือนกันชินนะประยูนเป็นภาพลักษณ์ของมือกีตาร์ร็อกอย่างแท้จริงมีรอยสักที่ก็เรียกว่ามีศักดิ์ศรีมากมีศักดิ์ศรีมากเล่นมีรอยสักมีรอยสักมีศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นกีตาร์น่าดูมากและไอตัวกีตาร์ที่สะพายอยู่เนี่ยเท่มากนะสีดำเมี่ยมเลยปกติแล้วไอตัวเฟรตแต่ละตัวเนี่ยบางคนต้องใช้ไฟนะฮะถึงจะเล่นได้เพราะว่าเวลาเมาๆแล้วเล่นไม่ถูกก็ต้องเป็นงั้นพีนี่เป็นเจ้าแห่งเทคนิคและก็มีลูกเล่นตอนที่เอาเหล็กสไลด์อ่ะตอนที่โยนทิ้งอ่ะเก็บไปยังยังไม่ได้เก็บเลยนี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณเขาเรียกสปิริตของนักกีตาร์แล้วก็มีลูกเล่นอะไรเยอะกว่าเพื่อนเลยนะกูเก็บกวักแล้วก็เวลาซ้อมมีการเก็บไว้ด้วยนะไม่โชว์นะแต่พอเล่นจริงโอ้โหปล่อยเต็มที่เขาเรียกว่าปล่อยของนะฮะผมต้องขอชื่นชมจริงๆเลยสำหรับจางวางขาวแล้วมีนักกีตาร์อยู่ในใจแล้วสำหรับ Rock Dream Team แต่ต้องมาดูจางวางดำจางวางดำครับในฐานะที่เป็นมือกาตี้มือกีตาร์ครับโอเคโอ้โหนะครับ
4คน4สไตล์นะครับบอกประทับใจใครไหมก็ประทับใจทุกคนนะครับผมชอบไอเดียของพีนะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องมาสายสปีดอยู่แล้วนะครับฉีกออกมานะครับผมนึกถึงทอมโมเรโลทอมโมเรโลเลกาเกนเดอะแมชชีนนะครับส่วนชีกเองชีกดีมหรือตัวเต้เต้เนี่ยทุกคนก็มีคุณสมบัติของความเป็นมือกีตาร์ร็อกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมิวสิกกูรูของเราเนี่ยเลือกดีมนะครับจางวางขาวของเรายังไม่เลือกวิจารณ์นานมากเลยแต่ไม่ได้บอกว่าจะเลือกใครมีอยู่ในใจอยู่แล้วครับมีอยู่ในใจอยู่แล้วเขาบอกมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะถามจางวางขาวครับครับจางวางขาวในใจของจางวางขาวนี่คือฝันครับฮะอ๋อฝันนี่โชคงงไปใหญ่เลยนะครับจางจะคุยกับจางวางขาวนี่ต้องแปลตลอดนะครับต้องแปลความตลอดเดี๋ยวมีดิกชันนารีได้เฉพาะมือกีตาร์คนแรกนะครับที่จะเข้าไปเป็นวงร็อกดีมทีมนะครับขอต้อนรับในช่วงหน้าเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นมือกีตาร์วงร็อกดีมทีมคนแรกกันค่ะถามว่าเราชอบส่วนไหนที่สุดจริงๆเราชอบทุกส่วนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการคิดไว้ของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนเปิดอีกโลกนึงเปิดไปอีกวิธีการนึงอีกศาสตร์นึงที่เราไม่เคยทำอะไรอย่างงี้ด้วยจากที่เล่นกีตาร์อยู่ห้องอะไรเงี้ยซ้อมอยู่ห้องอะไรเงี้ยก็มันก็แพลตฟอร์มของอีกศาสตร์นึงอะที่ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยก็มันสนุกทุกส่วนชอบทุกส่วนRock Dream Team The Battle Overdrive Live Rock Dream Team The Battle การค้นหา4สมาชิกวงร็อกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสูสีกันไม่เบาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เราไปฟังคำตัดสินจากท่านคณะกรรมการกันค่ะ Rock Dream Team The Battle มือกีตาร์คนแรกนะครับที่จะเข้าไปเป็นวงร็อกดีมทีมนะครับขอต้อนรับดีมนะครับธรรมรัตน์อุตกุลครับมือกีตาร์คนแรกที่จะเป็นสมาชิกร็อกดีมทีมคือดีมนายธรรมรัตน์อุตกุลนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีก3คนนะครับในอีก1เพลงเพื่อใครจะเป็นคนที่2ครับ Rock Dream Team The Battleโอ้โหหนักแน่นกันขนาดนี้นะคะด่านต่อไปมือกีตาร์ทั้ง3คนจะมาแบทเทิลกันในเพลงบัลลาดหวานสุดๆ Still Got The Blues ของ Kelly Moore เพื่อที่จะหามือกีตาร์คนที่2ของวง Rock Dream Team ค่ะ Rock Dream Team The BattleWe'll be right back.
บช่วงนี้นะคะเรามีมิวสิกทิปส์ดีๆจากอาจารย์ปราดอรุณรังสีนำเสนอโดย Pro Plugin Amplify Your Dreams Music Tip by Overdrive ครับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวมากๆนะครับโดยเฉพาะคนกีตาร์อีกแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่านัตมันก็เป็น1วัสดุ1ส่วนนะครับในการกำเนิดของเสียงนะครับมันจะมีวัสดุที่ต่างๆกันนะครับไอ้นัตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้แองตัวนี้เป็นกระดูกนะครับบางตัวอาจจะเป็นพลาสติกบางตัวอาจจะเป็นทองเหลืองบางตัวเป็นวัสดุที่เรียนแบบงาช้างนะครับในกีตาร์ในราคาแบบ500 1,000 2,000 นะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นพลาสติกซึ่งวัสดุของพลาสติกกับที่มันเป็นกระดูกนะครับอย่างตัวนี้เป็นกระดูกนะครับหรือบางทีไอ้นัตตรงนี้ก็มีที่เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองมาทำเลยนะครับก็ย่อมวัสดุเปลี่ยนไปเสียงก็ย่อมเปลี่ยนไปนะครับเพราะนี่มันเป็นหลังกำเนิดเสียงคือกีตาร์นี่มันเกิดเสียงจากตัวนัตตัวนี้กับตัวซัดเดิลท้ายวันนี้สิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับกีตาร์ที่เรามีอยู่เนี่ยลองเช็คด้วยว่าของเราเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นพลาสติกเปลี่ยนได้นะครับมีขายเยอะแยะนะครับว่าจะเป็นกระดูกนะครับเป็นทองเหลืองหรือเป็นวัสดุเทียมงาช้างก็มีนะครับอันนี้คือตัวนัตตรงนี้นะไม่ว่าจะกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าเหมือนกันครับก็คือถ้าเปลี่ยนแล้วย่อมมีผลต่อเสียงนะครับหรือแม้แต่ตัวซัดเดิลถ้าในกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้ไอตัว6ตัวเนี่ยถ้ากีตาร์6สายก็มี6อันเนี่ยเขาเรียกว่าซัดเดิลนะครับก็มีวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับวัสดุที่เป็นสแตนเลสแล้วก็วัสดุที่เป็นทองเหลืองอย่างตัวนี้เป็นทองเหลืองเป็นโซลิดบลาสนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับซัดเดิลของตัวนี้แต่พอดีตัวนี้เนี่ยมันมีปิกอัพนะครับตัวข้างหลังนี่ไม่เป็นตัวรับเป็นโลหะเป็นปิกอัพปิกอัพคือตัวรับเสียงตัวนี้ไม่ได้เป็นกระดูกไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์ปล่นทั่วไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีขาวก็มักจะเป็นกระดูกหรือพลาสติกนะครับเดี๋ยวดูกีตาร์อะคูสติกนะครับเขาเรียกว่าซัดเดิลเหมือนกันนะครับแต่ซัดเดิลของไอตัวอะคูสติกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระดูกหลังมาแบบนี้หรือกีตาร์ที่ราคาย่อมยาวหน่อยก็จะเป็นพลาสติกเอามาฝากกันสั้นๆ นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงลึกลงละเอียดกับเรื่องของเครื่องมือหรือเครื่องดนตรีที่เรามีอยู่นะครับลองเซิร์ชข้อมูลในออนไลน์หรือจะเข้ามาพูดคุยกันใน Facebook Overdrive Live TV ก็ได้นะครับในเรื่องพวกนี้นะครับ Rock Dream Team The Battleและในช่วงหน้าเราจะมารู้กันแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นมือกีตาร์วง Rock Dream Team คนที่2กันทางแปลกทางพีเอ็มจีที่ทำอะไรจริงจังกิจกรรมทั้งหมดโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีกับวงการโอเวอร์ไดรฟ์ที่จะทำหลายๆอย่างหลังๆก็จะพัฒนามาทำเรื่องจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งก็ประสบความสำเร็จดีแล้วก็แนวทางก็ไม่ซ้ำใครอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ Rock Dream Team The BattleOverdrive Live Rock Dream Team The Battle การค้นหา4สมาชิกวงร็อกที่สมบูรณ์แบบที่สุดท่านคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างเราไปรับชมกันค่ะRock Dream Team The Battle ผมขออนุญาตนะครับทั้ง3ท่านเป็นมือกีตาร์ที่นับว่าเยี่ยมยอดทีเดียวอยากจะขอความเห็นคุณพีครับฮัลโหลครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นของตัวเองในวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับก็รู้สึกว่าโอเคครับไม่ได้พลาดอะไรไปโอเคชิคแล้วครับก็คิดว่าวันนี้ทำดีที่สุดแล้วครับเยี่ยมมากที่ได้มาสนุกตรงจุดนี้ครับแล้วเต้เต้ครับรู้สึกสนุกมากครับเพราะว่าได้แจมกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องมือกีตาร์ทั้ง3คนคือเก่งมากๆทั้ง3คนเลยครับมาทำกูรูทั้ง4ท่านครับผมว่าโจทย์ยากมากครับครับโจทย์เพลงนี้เป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงบังคับมันล็อกทุกอย่างเลยเพราะว่าเมโลดี้ของเพลงนี้มันเมโลดี้โซโล่นะครับครับครับมันทำให้น้องๆเนี่ยดีไซน์ได้ยากมากเพราะมันจะหนีความเดิมได้ยากมากทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับบัตรดลแล้วว่าวันนี้เราจะโชว์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทั้ง3คนบอกว่าเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้น
หน้างานก็เลยเป็นตัวตัดสินสำหรับกูรูทั้ง4คนนะฮะว่าเป็นช่วงวงซิลล่ะครับก็คือน้อง3คนบอกเลยว่าดูเพลินครับดูแล้วก็เพลินคือเล่นเก่งทั้ง3คนแล้วก็น้องเต้เต้ก็เล่นชัดเสียงกีตาร์ออกมาเคลียร์สะอาดน้องชีก็คือทำได้ณวันนี้ที่บอกก็คือมันก็บรรเทาแต่มันจะมีบางจุดนิดๆหน่อยๆที่เรารู้สึกได้ใช่มั้ยครับส่วนน้องพีก็รอลุ้นอยู่ว่าจะมีโน้ตอะไรมาให้ตื่นเต้นหรือเปล่าก็ชอบทั้ง3คนครับพี่ครับทั้ง3คนมีสไตล์ของตัวเองทั้ง3คนเลยทั้งสำเนียงทั้งเรื่องของครีเอทีฟอะไรเงี้ยฮะก็ยอมรับว่าอนาคตของวงการกีตาร์บ้านเราน่าจะไปได้อีกไกลฮะก็ฝากเป็นความหวังให้กับนักดนตรีมือกีตาร์ทุกคนแล้วกันถ้าเรื่องแพชนะก็อย่าเสียดายครับเพราะว่ามันเรื่องของความเห็นแล้วก็เรื่องของทัศนคติของบางอย่างอะไรเงี้ยเก่งทุกคนจริงๆทุกคนเก่งทุกคนแล้วก็ทั้งนั้นคืออยากให้ทุกคนลุยต่อไปฮะถ้าเกิด วันนี้ยังไปถึงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขอให้สู้ต่อไปเพราะว่าข้างนอกยังมีความฝันอีกไกลฮะที่จะไปต่อได้ผลการตัดสินเป็นยังไงครับของมิวสิกกูรูครับผมแต่ถ้าณโมเมนต์เมื่อกี้มีน้องที่แซงโค้งเข้ามาตอนช่วงจะเข้าเส้นชัยครับตัดสินเลยไหมครับก็เลยครับให้เป็นน้องพี่ครับครับผมไม่รู้อาจารย์ชาวขาวชาวดำได้ยังไงโอเคครับมิวสิกกูรูเลือกน้องพีนะครับเอาแล้วน่ากลัวตรงนี้แหละโอเคอันนี้3คนเล่นกีตาร์อยู่ในมาตรฐานนะครับดันเพี้ยนบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติเพราะเล่นสดนะครับตื่นเต้นชื่นชอบทั้ง3คนแต่คนที่ชื่นชอบที่สุดสำหรับผมและมองว่าวงร็อกดีมทีมเหมาะกับวงร็อกดีมทีมนะครับผมต้องการการเคลียร์นะครับการสร้างสรรค์ผมมองเห็นเหมือนมิวสิกกูรูครับน้องพีมีการเพลงนี้มันโดนล็อกด้วยเมโลดี้ที่คนได้ยินแต่น้องพีสามารถหลบสร้างในสิ่งที่ยังอยู่ในเพลงนะครับแต่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างลงตัวจางวางขาวต้องขอชื่นชมทั้ง3ท่านและก็การที่อยู่บนเวทีบางทีมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงเช่นว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตั้งของเรามันออกมาดีขนาดไหนผู้ฟังเท่านั้นที่จะรู้ได้อย่างเต็มร้อยวันนี้ต้องขอชื่นชมว่าเต้ทำได้ดีมากๆนะครับเสียงกีตาร์มาชัดเจนแล้วก็สะอาดโอโถงเต็มไปด้วยกลเม็ดเด็ดพลายไอ้กีตาร์โอโถงนี่มันยังไงเสียงมันกังวานต้องโรงแรมต้องบอกว่าถ้าเป็นระฆังเนี่ยเป็นระฆังแบบหล่อชนิดว่าเนื้อของทองเหลืองเหล็กระฆังเนี่ยมันดีมากครับครับส่วนชิคก็ผมรู้สึกว่ามีความสามารถเหมือนเดิมที่ผมชื่นชมอยู่เสมอนะครับแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังปลดล็อกได้ไม่คืออย่าถือว่าเป็นการตินะฮะแต่เป็นการชมทีนี้น้องพีเนี่ยอย่างที่ชมครั้งที่แล้วว่ามีลวดลายเทคนิคเราก็มีลายกันทั้งสิ้นแต่นี่มีลายที่ทำมาจากลวดมีลวดลายแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่ารูปแบบวิธีการเล่นตอนท้ายเนี่ยบางทีมาชนะกันด้วยทั้งความชัดความคมถึงแม้ว่ากีตาร์จะไม่พุ่งออกมาเหมือนกับคุณเต้เต้แต่ว่าเวลาที่เราโซโล่ด้วยความเร็วเนี่ยมันมีความชัดเจนมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นจางวางขาวผมขออนุญาตมอบสิทธิบัตรให้กับเมธาสิทธิ์สมศักดิ์จากชลบุรีอย่างเป็นทางการครับเย้ครับได้ยินดีด้วยนะครับสำหรับทีนะครับมือกีตาร์คนที่2ของวง Rock Dream Team คือพี่นายเมธาสิทธิ์สมศักดิ์ได้ไปแล้วนะครับทั้ง2คนผู้ที่ทั้งเล่นได้โหดแล้วก็จังหวะกระหึ่มใจทีเดียวค่ะนี่คือสมาชิกของวง Rock Dream Team ทั้ง2คนในตำแหน่งมือกีตาร์คือจี้นายธรรมรัตน์อุ้ยตระกูลอายุ27ปีชลบุรีและพี่นายเมธาสิทธิ์สมทรัพย์อายุ23ปีกรุงเทพ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle ส
ำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสิงห์คอร์ปอเรชั่นสมาคมศิลปินไทย True 5G True XR Studio Traderless Hall และเหรียญ ACT Defense 5ค่ะในตอนหน้า EP 7ใน Rock Special Show พบกับกีตาร์คิงและมอริสันอีกครั้งกับแขกรับเชิญคุณนพพิรพัฒน์ในเพลง Roadhouse BluesThe Vocal Battle เป็นหน้าที่ของนักร้องทั้ง4คนที่จะมีแค่2คนที่จะได้เข้าไปเป็นสมาชิกของวง Rock Dream Team โชคสิทธิโชคสุภพฤกษ์ B6 Bank to Made คุ้มวง B3 นัทสรุตกาสีชา B8 ใบตองจุฬาลักษณ์เพชรพงพลคือทั้ง4คนเนี่ยมีเหมือนมีซิกเนเจอร์ของเขาเองเลยที่เองก็ดีไซน์ไม่ได้ขนาดนี้นี่คือนักร้องที่มีคุณภาพที่สุดผมมาเห็นต่างนะครับผมเห็นต่างอีกแล้วนะครับและความสนุกไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะสามารถชมไฮไลท์และสเปเชียลโชว์เพิ่มเติมได้ในรายการชุ่มทางฮอตโชว์วันอาทิตย์เวลา 13:30 นและสามารถติดตาม Facebook Page ของ Overdrive Live ใน Season Rock Dream Team The Battle ได้ใน Facebook Page Overdrive Live TV และ YouTube และ TikTok Overdrive Live สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนและเราไปร็อกกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ